ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เอี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกนำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ภายหลังสิ้นยุคพระธรรมทูตทั้ง9สายของพระเจ้าอโศกมหาราชพระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแรงลงทุกขณะแล้วค่อยๆเลือนหายจากโลกไปทีละสายแม้ประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นก็ถึงการล่มสลายลงจนเหลือที่มั่นสุดท้ายในแผ่นดินสุวรรณภูมิอันเป็นผลงานการวางรากฐานของพระธรรมทูตต่างประเทศสายที่8โดยมีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะแต่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรหรือพม่าก็ตามต่างก็เริ่มอ่อนแรงลงตามกาลเวลาเพราะการเมืองของประเทศนั้นๆและการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่จนพระพุทธศาสนาเหลือปราการสุดท้ายบนพื้นแผ่นดินไทยพระพุทธศาสนาที่ดูท่าว่าจะเริ่มเลือนหายไปจากโลกกลับทอประกายเจิดจรัสขึ้นมาอีกครั้งและแผ่รัศมีเรืองรองไปทั่วทุกมุมโลกเพราะความมุ่งมั่นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยทุกยุคทุกสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกแม้ตั้งใจจะบวชเป็นสามเณรเพียง7วันแต่กลับดำรงตนอยู่ในสมณเพศตลอดมาตราบเข้าสู่วัยชราได้สร้างคุณูปการให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างมากมายมหาศาลเหมือนมีชีวิตเกิดมาเพื่อต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาจริยวัตรและปฏิปทาที่งดงามภายใต้ใบหน้าอ่อนโยนมีรอยยิ้มฉายอยู่บนหน้าตลอดเวลาบ่งบอกถึงพลังแห่งเมตตาธรรมเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกฝนในพระกรรมฐานอย่างหนักเจ้าพระคุณสมเด็จได้เรียนพระกรรมฐานในเบื้องต้นจากหลวงพ่อปริ้งซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์องค์สำคัญของเกาะสมุยโดยหลวงพ่อปริ้งได้นำเจริญพระกรรมฐานบนหลุมฝังศพขณะมีอายุ12ปีเท่านั้นต่อมาได้เรียนพระกรรมฐานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานโนทยมหาเถระซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าพระองค์ท่านมีความชำนาญด้านกสิณและเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้ให้ความสนใจวิธีการเจริญพระกรรมฐานตามแนวต่างๆจนมีความชำนาญสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ในพรรษาแรกแห่งการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและยังเรียนสำเร็จปริยธรรม9ประโยคอันเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์สำนึกที่มีต่อความรับผิดชอบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก่อตัวขึ้นท่ามกลางการฝึกฝนอย่างหนักของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานโนทยมหาเถระผู้เป็นพระอาจารย์ผู้ได้เล็งเห็นอุปนิสัยด้วยญาณวิถีแล้วว่าศิษย์ผู้นี้คือผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาผ่านห้วงแห่งความยากลำบากในอนาคตจากวันที่สำเร็จการศึกษาปริยธรรม9ประโยคเพราะความรักที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเปี่ยมล้นเมื่อก้าวขึ้นสู่การบริหารคณะสงฆ์และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองแม้พระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นต้องการให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในภาคกลางแต่เจ้าพระคุณสมเด็จกลับเลือกที่จะไปเป็นผู้ปกครองทางภาคที่กันดารและเดินทางไปยากที่สุดคือภาคอีสานเนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จได้เล็งเห็นว่าหากจะพัฒนาประเทศชาติและพระศาสนา
จะต้องพัฒนาจากภาคที่มีประชากรมากที่สุดก่อนโดยเน้นที่การให้การศึกษาจากวันนั้นเจ้าประคุณสมเด็จก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการที่จะพบปะผู้คนทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจเพื่องานพระศาสนาอย่างต่อเนื่องออกไปเยี่ยมพระสงฆ์ในทุกวัดที่อยู่ในการปกครองศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และสภาพการเป็นอยู่ของถิ่นนั้นๆเพื่อแนะนำการจัดระบบการศึกษาภายหลังเมื่อลูกศิษย์รูปหนึ่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดที่ห่างไกลเกิดอาพาธไม่มีโรงพยาบาลรักษาจนถึงแก่มรณภาพลงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างตึกสงฆ์อาพาธในจังหวัดชายแดนตามมาอย่างเงียบๆภายใต้ชื่อตึกผู้มีพระคุณโดยไม่มีการเรียรายไม่มีการบอกบุญและไม่ได้ประกาศให้ใครรับรู้ทุนในการสร้างทั้งหมดได้มาจากการรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญในโอกาสต่างๆเมื่อครบจำนวนตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจากวันนั้นเป็นต้นมาตึกสงฆ์อาพาธภายใต้ชื่อตึกผู้มีพระคุณจึงเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนตึกแล้วตึกเล่าตราบจนปัจจุบันเจ้าพระคุณสมเด็จได้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่อันเป็นยุคแห่งการปฏิวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งสำคัญเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานแนวคิดงานพระศาสนาเชิงรุกด้านต่างๆเช่นก่อตั้งโรงพิมพ์กรมการศาสนาจัดพิมพ์แถลงการคณะสงฆ์รวบรวมกิจการต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ตลอดทั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎกระทรวงกฎมหาเถรสมาคมระเบียบคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนาออกเป็นรายเดือนทุกวันที่25ของเดือนและหนังสือธรรมะอื่นๆริเริ่มให้มีศูนย์การคณะสงฆ์ประจำภาคริเริ่มให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อรองรับงานคณะสงฆ์ริเริ่มให้มีพุทธมณฑลประจำจังหวัดริเริ่มให้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดริเริ่มให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดริเริ่มให้ยกร่างหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยกร่างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญริเริ่มจัดตั้งโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยริเริ่มให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เปิดหลักสูตรผู้บริหารสำหรับพระสังฆาธิการเพื่อยกระดับการศึกษาของพระสังฆาธิการในสังฆมณฑลริเริ่มจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์พระพุทธศาสนาริเริ่มให้พระสงฆ์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาริเริ่มให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์สำหรับคณะสงฆ์อนัมมนิกายชื่อว่ามหาปัญญาวิทยาลัยริเริ่มให้จัดตั้งกรมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธและให้เรียกเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนการกุศลว่าลูกพระพุทธเจ้าริเริ่มให้ปรับการเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถาในวันขึ้นปีใหม่เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเพื่ออนุวัตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมริเริ่มการจัดกิจกรรมงานวัดและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอนุวัตให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ริเริ่มจัดตั้งพระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ริเริ่มให้พระสังฆาธิการเกษียณอายุในวัย80ปีเพื่อยกขึ้นเป็นปูชนียบุคคลของสังฆมณฑลและริเริ่มให้จัดตั้งองค์กรพระสงฆ์รุ่นหนุ่มเข้ามาทำงานการบริหารคณะสงฆ์เพื่อรองรับงานพระศาสนาให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก